สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับผิงนะคะสาลินีโชว์จากเว็บไซต์สาลินีโชว์ .com ค่ะกลับมาอีกเช่นเคยนะคะก็จะมาสอนภาพโปสเตอร์นะคะ EP ที่77แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยวันนี้เนี่ยเทคนิคการทำไม่ได้ยากอะไรนะคะมันเพียงแค่ตัดแปะเฉยๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ทำให้มันแบบสมูทนิดนึงนะคะเราก็สามารถสร้างภาพให้มันสวยด้วยตัวเองได้นะจะประมาณกึ่งเอ็ดวานนะคะก็ไม่ยากจนเกินไปนั่นแหละนะคะแต่ถ้าทำตามผิงเนี่ยก็ทุกคนน่าจะทำตามกันได้อยู่แล้วนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะเดี๋ยวไฟล์ภาพพวกนี้เนี่ยคุณไปหาดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์เนี่ยค่ะสายนีโชว์ .com EP ที่77นะคะคุณก็มาหาดาวน์โหลดมันจะเป็นสต็อกโฟโต้แบบนี้ผิงจะเอาภาพไว้ตรงนี้เลยแต่ถ้าโหลดไม่ได้เนี่ยก็มาแจ้งกันอีกทีแล้วกันบางทีเนี่ยเวลาอัดคลิปเสร็จแล้วผิงก็ลืมใส่ให้อะไรเงี้ยเพราะว่างานค่อนข้างที่จะยุ่งนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าภาพไหน EP ไหนเนี่ยมันไม่มีภาพโหลดสต็อกโฟโต้ไม่ได้เนี่ยนะคะบางคลิปนะเรียกได้ว่าบาง EP แบบเนี้ยในเว็บไซต์คุณก็มาติดต่อหลังไมค์กับผิงแล้วกันที่แฟนเพจนะคะก็ทักมาเลยว่าEP นี้มันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผิงก็จะไปดูให้อีกทีโอเคนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะเราก็เอาภาพแบ็คกราวด์มาก่อนนะสกายดึงมาเลยนะคะดึงมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ดึงมาใส่แบบนี้อันนี้ก็กาทิ้งไปเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ภาพประมาณนี้นะอันนี้คือใส่ขั้นตอนแรกจากนั้นเนี่ยภาพผู้หญิงต้องบอกอย่างนี้คือผิงตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิงจะแทบจะทุกคลิปนะผิงไม่ค่อยตัดโชว์ไม่ตัดโชว์เลยแหละไม่ใช่ไม่ค่อยเพราะว่ามันเสียเวลาไงผิงไม่ค่อยชอบนะคะเพราะว่าเทคนิคการตัดทุกครั้งอ่ะมันใช้เทคนิคเดียวเลยนะคะก็เดี๋ยวผิงจะบอกเลยนะคะมันจะมีการตัด2รูปแบบแล้วก็ใช้เพนทูคุณอยากจะใช้เทคนิคไหนไปดูคลิปนี้นะคะถ้าคุณอยากใช้เพนทูในการตัดคุณก็ไปดูคลิปที่ EP 7ผิงสอนเทคนิคการตัดภาพอยู่แล้วแล้วก็มันจะมีอีกเทคนิคนึงนะคะโดยใช้ Magic Word Magic Wand อะไรสักอย่างเนี่ยนะคะก็คือการตัดภาพ2รูปแบบให้คุณไปดูที่เนี่ยค่ะ EP 5นี้นะคะแนะนำเทคนิคการตัดภาพ2รูปแบบเนี้ยเนี่ยมันมีแค่นี้นะคะทักษะการตัดภาพเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้นะคะคุณก็ไปดูได้เลย2คลิปนี้เลือกเอาแล้วกันคุณจะใช้เทคนิคแบบไหนเนี่ยค่ะเพนทูอีกแบบนึงนะหรือว่าจะใช้ผสมผสานก็แล้วแต่คุณเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลหลักเลยว่าทำไมผิงไม่สอนตัดเพราะว่าการตัดทุกครั้งเนี่ยมันใช้เทคนิคเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเนี่ยค่ะเป็นเหตุผลว่าไม่ตัดโชว์นะคะถ้าคุณอยากรู้คุณไปดูเอาเองไปเรียนเอาเองเพราะผิงก็ทำไว้ละเอียดแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ดึงภาพนี้เลยนะเข้าสู่หน้านี้นะดึงเลยอันนี้ก็กาทิ้งนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เห็นไหมขอบเนี่ยเราใช้เพนทูในการช่วยตัดเนี่ยค่ะไปเลือกเพนทูแล้วเราก็เนี่ยมันไม่เนียนแล้วก็มาค่อยๆเล็มมันตัดมันได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยค่อยๆตัดเนี่ยให้มันบรรจบกันโค้งให้มันบรรจบกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเลือก selection แล้วก็1ก็ได้นะคะกดโอเคแล้วก็ delete เลยอย่าลืมมาเลือกเลเยอร์ผู้หญิงก่อนนะแล้วก็ delete เนี่ยค่ะเห็นไหมมันจะเนียนเห็นไหมเนี่ยเราก็มาค่อยๆตัดผิงจะชอบใช้เพนทูในการเก็บรายละเอียดทีหลังเวลามันไม่เนียนแบบนี้เนี่ยทำให้มันบรรจบกันแล้วก็คลิก selection enter delete แค่นี้เห็นไหมมันก็เนียนละเนี่ยในส่วนไหนที่มันไม่เนียนเราก็ค่อยๆตัดไปเนี่ยเห็นไหมผิงก็เนี่ยตัดให้โชว์ให้ดูเลยว่าใช้เพนทูในการเก็บรายละเอียดselection enter delete เท่านี้เองไม่มีอะไรยากนะแบบนี้ลากไปมันจบกด selection enter delete นะ
จมูกสันจมูกก็ด้วยเห็นไหมมันยังไม่เนียนเราก็ค่อยๆทำไปหัวข้างบนนี่ตรงมือนี่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไอ้พวกเขาเรียกว่าเหล็กอะไรมาใส่อยู่แล้วปีกอะไรมาใส่อยู่แล้วนะคะในส่วนที่เนี่ยพวกนี้มันควรที่จะเนียนเราก็ต้องค่อยๆตัดไปเห็นไหมวิธีการตัดเนี่ยมันจะใช้เวลาไงคะเนี่ยนี่ขนาดเก็บรายละเอียดยังใช้เวลาเลยเห็นไหมมันเลยเป็นเหตุผลว่าพี่ไม่อยากไม่ชอบตัดโชว์นี่ขนาดไม่ชอบตัดโชว์ยังมาตัดเก็บรายละเอียดโชว์แล้วเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างใช้เวลาก็ selection enter delete เสียงแหบแห้งไปบ้างก็ขออภัยนะฮะช่วงนี้ใช้เสียงเยอะบางทีเราทำหลายอย่างไงก็ต้องคุยกับคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันเลยหายนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะพอไปวัดไปว่าได้เนาะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่เราจะต้องทำยังไงต่อเราก็เนี่ยค่ะเอาพวกเหล็กพวกนี้มาประกอบนะคะก็ยังไงล่ะแต่ก่อนที่จะไปประกอบนั้นเดี๋ยวเรามาดูกระโปรงกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำให้มันฟูๆตอนนี้มันเรียบไงมันไม่ฟูแบบเนี้ยเราจะทำให้มันฟูๆก็ไปที่ฟิลเตอร์ต้องบอกเลยว่าผิงใช้โปรแกรมPhotoshop CC 2017นะคะและผิงก็ไปที่ฟิลเตอร์ไปที่เนี่ย Liquid Fileถ้าเครื่องคุณไม่มีก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าอาจจะใช้คนละโปรแกรมกันนี่เนี่ยแล้วผิงก็จะดึงไว้เนี่ยค่อยๆดึงมันจะบานค่อยๆบานขยายบัตรก็บอยไม้กับรอลิงลองเล่นดูแล้วกันเนี่ยค่ะเนี่ยฮะมันจะบานๆประมาณนี้นะคะก็กดโอเคเลยเท่านี้เองเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอาเหล็กพวกนี้เข้ามานี่เหล็กพวกนี้นะจริงๆผิงจะไม่ตัดโชว์เนี่ยเดี๋ยวตัดโชว์ไปเลยก็ได้เนาะนี่ก็มันจะเป็นภาพแบบนี้มาอยู่แล้วเราก็ดับเบิ้ลคลิกเลเยอร์ปลดล็อกก่อนนะคะกดโอเคแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยนะคะ Magic Wand คลิกเข้าไปแล้วก็ให้เพื่อนกด Shift Control Iแล้วก็กด select and mask นะคะแล้วก็ smooth นิดหนึ่งนะคะ feature นิดหนึ่งแล้วก็เลื่อนมาดูข้างล่างนะคะถ้าตรงเนี้ยของเพื่อนๆใช้โปรแกรมต่ำกว่านี้มันจะมีเหมือนกันนั่นแหละนะคะลองสังเกตอ่านดูนะคะเหมือนกันแล้วตรง output to ให้เป็น new layer นะคะกด ok นี่ก็จะตัดผ่านเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์ดูก่อนบางทีเราก็ลืมว่าเราจะเอาส่วนไหนเดี๋ยวเราจะเอาส่วนหัวก็คือตรงส่วนนี้ใช้ตัวนี้เลยนะคะเนี่ยล็อตโซ่ทูลากแบบนี้ลากในส่วนที่เราจะเอาเนี่ยลากให้มันบรรจบกันแล้วก็ให้เพื่อนกด Shift Control J คือการตัดภาพนี่แบบนี้ไปเลยแล้วคุณก็ดึงมาเลยค่ะดึงมาเลยตัวนี้เห็นไหมจะเห็นได้ว่าเราแอบลากเอาขอบเข้ามาด้วยไม่เป็นไรแล้วก็เอาล็อตโซ่ทูในการลากอีกทีหนึ่งลากคุมแล้วดีลีทเลยแบบเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันดีลีทเลยจากนั้นเดี๋ยวเราใช้เพนทูนะคะเลือกเพนทูนะแล้วก็มาตัดตรงส่วนนี้ในพิงก็ดูกันว่าตัดประมาณไหนนะประมาณนี้เนี่ยค่ะตัดไปเลยแบบนี้ลากครอบจากนั้นกด selection นะฮะตรงนี้เป็น1กดโอเคแล้วก็กด shift control j คือการตัดนั่นเองนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ให้พิงคอยดูก่อนมันใช่ป่ะเพราะบางทีเราทำเราก็ลืมนะตรงนะฮะตัวนี้นี่เห็นไหมนี่เราก็จะได้ตัวนี้มาส่วนตัวข้างบนเนี่ยอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็ delete เลยก็ได้นะคะส่วนอันนี้เราก็มาจากนั้นเราเอามาประกอบทำไงนะคะเราก็คลิก
ลิกที่มุมแล้วก็กดชิปกับกดปุ่มออย่อนะคะย่อมาเลยนะแล้วก็นะคะคลิกขวา Fit Horizontal นะคะแล้วก็ย่อไปอีกหน่อยย่อมานะแล้วก็มาไว้ที่นี่ประมาณนี้กดติ๊กถูกแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆกดโทนเจแล้วก็ดึงมาข้างหลังแล้วคุณก็คลิกมุมแล้วกดชิปกับกดปุ่ม O นิดนึงประมาณเนี้ยให้มันขึ้นไปหน่อยแล้วคุณก็ปรับองศามันนิดหน่อยแบบนี้นะคะแล้วก็คอนโทรลเจอีกทีนึงแล้วก็เลือกเลเยอร์อันหลังสุดนะแล้วก็อันหลังสิ นี่ค่ะคลิกที่มุมแล้วก็ดึงเข้าไปนะคะแล้วก็ย่อนิดนึงกดชิปกับกดปุ่ม O ไว้ด้วยในการย่อเห็นไหมเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเมื่อได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวขยับมานิดนึงเราก็กรุ๊ปเลเยอร์มันไว้ก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะกรุ๊ปเนี่ยเดี๋ยวดึงคอนโทรลเจก่อนนะคะตัวแรกนี่ก่อนนี่นะอันนี้นะคอนโทรลเจก่อนนะคะจากนั้นก็ดึงออกมาข้างนอกก่อนจากนั้นนอกนั้นเนี่ยรวมเลเยอร์เลยกรุ๊ปเลยนะคะพิงกดชิปและเลือก3อันนี้แล้วกดคอนโทรลจีคือการกรุ๊ปเลเยอร์มันจะได้อยู่ในทิศทางเดียวกันนะคะจากนั้นตัวเนี้ยนะคะเราก็หมุนองศามันหน่อยแบบนี้แล้วเราก็มาวางแบบนี้แล้วเราอาจจะคลิกมุมแล้วกดชิปกดปุ่มออย่อมาหน่อยค่ะย่อมาแบบนี้นะคะประมาณนี้ส่วนตัวเนี้ยที่มันกรุ๊ปไว้เนี่ยเราอาจจะขยับนิดนึงนะคะจากนั้นมาที่ตัวนี้ค่ะเราก็เนี่ยเอาตัวนี้เอาล็อตโซ่ทูลากคุมเลยลากคุมเลยนะแล้วกดอย่าลืมมาเลือกเลเยอร์ใหญ่ตรงด้านขวามือตรงนี้ด้วยนะแล้วก็กดชิฟต์คอนโทรลเจแล้วก็ดึงมาเลยจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันตัดเกินไงแล้วก็ลบลากเอาล็อตโซ่ทูลากดีลีทแค่นี้นะคะแล้วอันนี้เราก็คลิกมุมแล้วกดชิปกดปุ่ม O นะคะย่อแล้วก็มาไว้อย่างนี้แต่ว่าเราต้องดึงมือข้างบนด้วยนะชิปแล้วกดปุ่ม O ดึงแบบนี้เนี่ยเห็นไหมง่ายๆนะเทคนิคนี้ง่ายๆเลยจากนั้นเดี๋ยวเราเอาผมมาก่อนนะจะได้ดูเป็นจิตจักรลักษณะซะหน่อยเนาะแฮร์ก็คือตัวนี้นะคะซึ่งมันมีไว้ให้อยู่แล้วนะคะเราก็เลือกเลยนี่มันจะเป็นไฟล์ลักษณะแบบนี้อันนี้หุบก่อนนะคะตอนที่พิงตามไปพิงไม่รู้เหมือนกันพิงใช้ผมอันไหนเนี่ยอันนี้หรือเปล่าอ่ะก็ลองดูแล้วกันดึงมาเลยค่ะคลิกที่มุมนะคะกดชิปกับกดปุ่ม O นะคะแล้วก็เบมันนิดนึงประมาณนี้นะคะปรับทรงแบบนี้ประมาณนี้เลยนะฮะเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูประมาณนี้จากนั้นก็คอนโทรลเจค่ะคอนโทรลเจผมนะแล้วก็ดึงเบอร์ข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้นี่ค่ะก็ลองสังเกตเอาแล้วกันนะคะในการดึงเลเยอร์ประมาณนี้ส่วนผมอีกอันหนึ่งผมข้างหลังเราก็ต้องปรับถ้าจะเห็นได้ว่าผมมันเกินไปไม่เป็นไรแมสเลยค่ะแมสกดตัวนี้แมสเมื่อแมสแล้วตรงนี้เป็นสีขาวสีที่ต้องมาทำกันคือสีดำนะเนี่ยสีดำ 100% 06ตัวแล้วก็เอาบัตรมาปัดบัตรนี่ไปเปลี่ยนหัวแปรงเป็นฟุ้งๆก่อนนะคะแล้วก็ปรับ opacity มานิดนึงโฟนิดนึงนะคะแล้วคุณก็ลดขนาดบัตรบอยไม้กับลอริงลองดูนะเนี่ยแล้วคุณครบตัวนี้เองนะคะเดี๋ยวพี่ขอดูผมนี่ก่อนเนี่ยเห็นไหมส่วนตรงเนี้ยหน้าก็เดี๋ยวพิงจะให้มันสลับด้านกันนะคะจิ้มที่มุมขวาก่อนแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Fit Horizontal แล้วก็ปรับนิดนึงอันนี้นะคะแล้วพิงก็ปรับมุมประมาณนี้นะคะเมื่อได้ประมาณนี้แล้วนะเราก็จะเอาตัวอื่นมาใส่ก็คือตัวปีกเนี่ยดึงเลย
Shift Ctrl J แล้วคุณจะดึงออกมาเนาะเนี่ยแล้วตัวเนี้ยอุ้ยเดี๋ยวท้องฟ้าผิงล็อกไว้ก่อนปีกตัวนี้ใช่ไหมมันจะมีลายน้ำอยู่ลายน้ำก็คือชื่อของคนทำอ่ะอันเนี้ยผิงก็จะลดโซ่ถูกมาลากแล้วก็ดีลีทนะฮะจากนั้นเนี่ยผิงก็จะเลือกเลเยอร์ปีกนี้นะคะแล้วก็คลิกที่มุมแล้วกดชิปกดปุ่มออย่อนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้แล้วเราก็จะดึงไปไว้ข้างหน้าเนี่ยแต่ว่ามันจะอยู่ข้างหลังไอ้เหล็กตัวนี้นี่แบบนี้ประมาณนี้เนี่ยย่อคลิกแล้วก็คอนโทรลเจอีกทีนึงนะคะแล้วก็ดึงมาแล้วก็ย่อกดชิปกดปุ่มออด้วยในการย่อนะประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาเหล็กเข้ามาเหล็กอยู่ไหนตัวนี้นี่เอาตัวนี้เข้ามานะคะก็เอาเนี่ยตัวเนี้ยล็อกโซ่ทูมาลากคอบไว้แล้วอย่าลืมมาเลือกเลเยอร์ด้านขวาตรงนี้ด้วยนะแล้วก็กดShift Ctrl Jแล้วเราก็ดึงภาพเหล็กนี้เข้ามาเลยเนี่ยแล้วเราก็ดึงมาโปะคลิกมุมแล้วกดชิปกับกดปุ่มออย่อแล้วก็ดึงมาข้างหลังตัวนี้นะคะแล้วคุณก็คอนโทรลเจเลยแล้วคุณก็ดึงได้เลยคุณจะเอาเล็กเอาใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่นะคะอันนี้ผิงคอนโทรลเจนะกดคอนโทรลเจแล้วก็ดึงคอนโทรลเจแล้วก็ดึงประมาณเนี้ยนะฮะที่คอนโทรลเจแล้วก็ดึงนะส่วนผมเนี่ยเราก็ต้องดึงเข้ามานิดนึงให้มันอยู่ในขอบเขตประมาณนี้ใช่ไหมเราก็จะได้ประมาณนี้แหละจากนั้นนะคะมาเลือกเลเยอร์ตัวนี้แล้วก็เลือกวงกลมด้านขวาตรงนี้นะแล้วก็ไปBrightness Contrastแล้วก็เลือกตรงนี้ด้วยนะมันคือการCreate Clipping Mask เท่านั้นเองก็คือ Create Clipping Mask เนี่ยมันจะเหมือนกับเราลงสีBrightness Contrastเฉพาะตัวนี้ที่ให้ทำให้กดตรงนี้Create Clipping Mask เนี่ยก็เพื่อที่จะลงสีเฉพาะตัวนี้ถ้าเราไม่คลิกเนี่ยมันจะกลายเป็นปรับสีทั้งภาพไงเนี่ยค่ะนะมันก็จะวันนี้เนี่ยลบ43กับ5เท่านี้พอนะคะแล้วเราก็ไปเลือกตัวนี้นะสีขาวนี้แล้วเราก็เอาบัตรเลือกบัตรซึ่งหัวแปรงหรือ Opacity กับ Foam มันจะอิงคุณสมบัติเดิมอยู่แล้วแล้วสีตรงเนี้ยมันจะเป็นสีดำอยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรแต่ถ้าใครไม่เป็นก็ปรับเปลี่ยนเอานะคะแล้วคุณก็มาลบตรงนี้ไปเท่านี้เองนะคะเห็นไหมง่ายๆจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆนะคะกรุ๊ปเลเยอร์เลยลากคุมเลยลากคุมแบบนี้แล้วก็คอนโทรลจีการกรุ๊ปเลเยอร์นะคะก็ตั้งชื่อกันไปประมาณนี้นะจากนั้นเนี่ยทำยังไงต่อนะคะคุณดูที่ตัวคนนะไปเลือกเลเยอร์คนตรงนี้มันจะมีเส้นขีดๆอยู่นะคะผิงมีเทคนิคอยู่ก็คือใช้สแตมป์โคนสแตมป์นะคะตัวเนี้ยย่อขนาดสแตมป์นิดนึงแล้วคุณก็อย่าลืมนะต้องเลือกเลเยอร์คนเท่านั้นนะเนี่ยค่ะแล้วให้คุณเนี่ยย่อนะบอยไม้กับรอลิงนะย่อก็ให้กด alternate ไม่ใช่สิเขาเรียกปุ่ม on ฝรั่งเขาชอบเรียกปุ่ม on alt ค่ะปุ่ม alt กดจิ้มปุ๊บแล้วก็มาวางจิ้มปุ๊บมาวางจิ้มปุ๊บมาวางระหว่างที่จิ้มเนี่ยจิ้มตรงส่วนที่มันไม่เป็นเนื้อธรรมดาเนี่ยคือก็คือกดปุ่ม on แล้วก็มาวางเท่านี้เองเนี่ยค่ะแล้วก็ตัว
นี้ก็เหมือนกันจิ้มปุ๊บตรงนี้จิ้มปุ๊บแล้วก็มาวางประมาณนี้แล้วเราอาจจะใช้บัตรไปเลือกบัตรธรรมดานะคะแล้วย่อขนาดก็คือบอลไม้กับรอลิงลงกดดูแล้วก็อาจจะดูสีโดยกดปุ่มอ้อจึ๊กแล้วก็มาละเลงทับไปจึ๊กแล้วก็ละเลงทับไปแบบนี้เนี่ยค่ะละเลงทับไปแบบนี้เท่านี้เองเราก็จะได้นะคะประมาณนี้แหละจากนั้นนะคะก็เดี๋ยวพี่มาดูยังไงต่อใส่ดาบนะคะใส่ดาบใส่ดาบนะก็ไปเอาดาบมาซึ่งเป็นไฟล์ PNG แล้วนะคะก็ดึงเลยดึงมาเลยแล้วก็คลิกที่มุมตรงนี้เห็นได้ว่ามันยังไม่เนียนใช่ไหมเราก็ใช้เป็นทูลในการช่วยตัดได้นะคะเนี่ยนะคะจิ้มกันไปหน้าคุมคลิก selection enter delete เท่านี้เองนะฮะส่วนไหนที่มันยังไม่เนียนเราก็ช่วยตัดกันไปเนี่ยลากขอบกด selection enter delete ประมาณนี้แล้วคุณก็ย่อ คลิกที่มุมนะคะแล้วก็กด shift กับกดปุ่มอ้อย่อตัวนี้แล้วก็หมุนองศาประมาณนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยคุณซูมไปใกล้ๆนะ ซูมไปใกล้ๆจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวปรับ opacity ลดลงไปนิดนึงแล้วคุณไปเลือกเพนทูแล้วคุณก็มาลากตามรอยมือแบบนี้ตามรอยมือนี่นะแล้วก็กด selection กดโอเคจริงๆมันจะ delete เลยก็ได้นะแต่ให้เพื่อนกด shift control i แล้วก็มา mask นี่มันก็จะหายไปลองเปิดตาแต่ว่ามันยังไม่เสร็จไงเมื่อได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเมื่อเราแมสแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เอาบัตรมาต่อมาทำต่อลากอันนี้ลากให้มันโดนมือนะแล้วก็ selection กด enter แล้วก็ใช้บัตรนะทีนี้ใช้บัตรมาลบไปอย่าลืมตรงนี้ไม่ต้องเป็นสีดำนะเนี่ยคุณก็มาลบไปแบบนี้ทีนี้คุณก็ลองเปิดตาดู opacity สูงสุดดูมันจะเหมือนกับผู้หญิงคนนี้กำดาบไงถ้าเราทำเนี่ยเห็นไหมถือดาบไงนี่ไงแบบนี้กันเลยนะคะจากนั้นทำยังไงต่ออันนี้กาทิ้งเลยนี่เห็นไหมจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผิงใส่สีผิงจะดึงสีอันนี้มาเลยนะก็คือ2อันเนี่ยค่ะเดี๋ยวผิงจะบอกแล้วกันว่าผิงปรับยังไงเนาะอันนี้ดีเลยลบเลยก็ได้มันจะทำให้ภาพเป็นสีฟ้าๆไปเลยเนี่ยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ลืมไงเพราะว่าเราใช้สีที่มันแบบเนี้ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพิงขอลบเอาใหม่ก่อนก็คือเดี๋ยวเราดึง2สีนี้ที่พิงปรับก่อนดึงเข้ามานะเอาใหม่นะเนี่ยมันจะมีอยู่2อันซึ่งอันแรกเดี๋ยวพิมพ์ปิดตานี้ก่อนแล้วจะดึงไปข้างบนสุดอันแรกเดี๋ยวเรามาดูอันแรกก็คือให้เพื่อนๆนะคะวิธีการใส่นี่นะอันนี้มันคือ brightness contrast ด้วยนะเขาเรียก balance Brightness Contrast เนี่ยอย่างแรกเลยนะก็คือไปที่ตรงนี้แล้วก็ไปเลือก Brightness Contrast
ท่านี้เองแล้วจากนั้นเนี่ยคุณก็ปรับตามนี้ก็คือนี่เลยปรับลบ15กับ49นะคะเท่านี้เองจากนั้นก็กาทิ้งได้เลยจากนั้นไป color balance ไปที่เดิมตรงนี้แล้วก็ไปที่ color balance จากนั้นวิธีการปรับนะผิงจะเปิดสีตัวนี้มาละวิธีการปรับคุณก็ปรับตามนี้เลยนะคะตรง mid tone เนี่ยให้เป็นบวก11ตรงนี้บวก6 ส่วน shadow ลบ27ลบ1ส่วน highlight ก็00มาเลยมันก็จะได้สีประมาณนี้นะคะอันนี้คือเทคนิคนะจากนั้นทำยังไงต่อเดี๋ยวเราจะเอาแสงประกายเข้ามาก็คือแสงตรงนี้ดึงเข้ามาเลยค่ะดึงเข้ามาใส่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสกรีนนะเห็นไหมสีมันก็จะออกแบบนี้แต่มันไม่หมดเท่านี้ไงเดี๋ยวก่อนนะคลิกที่มุมนะคะแล้วก็ย่อนิดนึงกดชิปก็กดปุ่มออย่อนิดนึงนะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยให้ไปที่เลือกเลเยอร์นี้ก่อนนะเลเยอร์ที่มันแสงแบบเนี้ยให้ไปที่image adjustmentlevel นะคะจากนั้นคุณก็ปรับเลยว่าคุณอยากจะให้สีมันอ่อนเข้มขนาดไหนแบบเนี้ยนะคะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้นะคะก็เป็นตรงนี้15 0.54 แล้วก็226จากนั้นกดโอเคนะจากนั้นมันยังแข็งอยู่ไงเดี๋ยวเราไปที่เลือกภาพเดิมนะแสงเนี่ยแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์เบอร์motion blur นะคะทีนี้ motion blur แล้วก็ปรับเป็นสัก10พอสัก10นะแล้วก็ทิศทางเนี่ยประมาณนี้นะคะลบ angel มุมเนี่ยลบ52กดโอเคแบบนี้ฮะนะคะส่วนที่มันใหญ่แบบเนี้ยมันน่าจะผิงน่าจะขยายมันใหญ่คลิกที่มุมแล้วก็ขยายภาพคลิกที่มุมแล้วกดชิปกดปุ่ม all ขยายภาพเนี่ยแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นด้วยประมาณนี้คุณก็ปรับเลื่อนหาองศาเอาอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันสามารถปรับได้หลายองศามุมมันเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราต้องดึงข้างล่างด้วยนะคะเดี๋ยวพิงขอดูสีก่อนประมาณนี้นะจากนั้น brightness contrast เนี่ยมันอาจจะมากไปหน่อยคุณก็ต้องเอามาปรับ opacity มันลงนิดนึงนะคะลงนิดนึงนะส่วนสีนี้มันโอเคอยู่ละนะคะ color balance เนี่ยเดี๋ยวพิงเข้าไปคลิกเอาเฉดสีแดงแดงนิดหน่อยบวก26นะคะเห็นไหมมันก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นนะคะทำยังไงต่อเราก็จะเอาไอ้วงกลมตัวนี้มาใส่พิงก็จะเอาตัวเนี้ยดับเบิ้ลคลิกเลเยอร์ก่อนนะแล้วก็เอาล็อตโซ่ถูมาลากเอาลายน้ำตรงนี้ออกดีลีทเลยจากนั้นเนี่ยเราก็ดึงภาพนี้มาใส่แล้วปรับโหมดเป็นสกรีนเท่านี้เองใช่ไหมจากนั้นนะคะแมสค่ะแมสเมื่อแมสแล้วเลือกบัตรแล้วก็เอามาซูมไปใกล้ๆนะแล้วก็ขยายบัตรบอยไม้กับรอลิงลองดูนะตอนนี้พิงก็จะลบส่วนนี้แล้วพิงก็จะลบส่วนนี้เหมือนกันมันจะได้เหมือนกลืนเข้าไปไงเห็นไหมเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็กาออกไปจากนั้นพิงก็จะใช้อีกตัวหนึ่งก็คือแสงสะเก็ดไฟประมาณนี้ดึงมาเลยเนี่ยค่ะพิงใช้แสงตรงนี้เปลี่ยนโหมดเป็นสกรีนด้วยนะนะคะสกรีนมันจะได้แสงประมาณนี้แล้วเราก็ไปที่ฟิลเตอร์ไปที่เบอร์ไปที่โมชั่นเบอร์เหมือนกันเราก็จะเอาประมาณนี้ก็ได้7กดโอเคแล้วคุณก็ปรับองศาเอาว่าคุณอยากจะได้ลักษณะแบบไหนเนี่ยค่ะนี่ประมาณนี้เห็นไหมเราก็จะได้นะคะนี่กาทิ้งก่อนนี่เลยเราก็จะได้ในแบบที่โอเคเดี๋ยวพิงขอดูนี่ก่อนภาพนี้ก่อนนะคะ
เมื่อได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยสีผิวไงผิวของคนเนี่ยนะคะอันนี้อย่างอื่นก็ล็อกไว้เลยนะคะเนี่ยภาพพวกนี้ล็อกไว้ก่อนภาพสเก็ตไฟคัลเลอร์บาลานซ์อะไรก็แล้วแต่ล็อกไว้จากนั้นไปที่ว่าภาพผู้หญิงนะคะแล้วก็ไปที่ไปที่กรุ๊ปเกอร์นี่นะแล้วก็ไปที่ FX Inner Glow นะจากนั้นให้เปลี่ยนโหมดตรงนี้เป็น Color Dot นะคะเมื่อ Color Dot แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ๆเห็นไหมมันก็จะเป็นสีเหมือนสะทบกระทบกระทบกับผิวแบบเนี้ยนะสีเนี่ยอาจจะเหลืองๆนิดนึงก็ได้นะฮะเหลืองๆประมาณนี้ถ้าเพื่อนอยากทำตามก็นี่เลยนะฮะพิมพ์โค้ดสีนี้เข้าไปเลย F3E0C0 กดโอเคนะฮะก็ประมาณนี้จากนั้นก็ปรับตามนี้เลย746 color ตรงนี้นะเป็น color dot ส่วนโค้ดสีเมื่อกี้พิมพ์บอกแล้วนะฮะก็กดโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นให้เพื่อนๆนะฮะไปเลือกที่ Inner Glow นี่คลิกขวา Create Layerแล้วก็ไปเลือกที่เกอร์อินเนอร์โกตรงนี้นะแล้วก็แมสเมื่อแมสแล้วเนี่ยเอาบัตรมาลบส่วนนี้ส่วนข้างล่างนิดนึงมันจะดูลอยๆเนี่ยค่ะจากนั้นไปที่เลเยอร์ดาบไปที่เลเยอร์ดาบนะแล้วก็ไปที่ FX Inner Glow นะคะเห็นไหมมันก็จะมีเฉดสีอยู่จะปรับลดมานิดนึงเนี่ยก็คือมันจะอิงคุณสมบัติเดิมเมื่อกี้เลยค่ะที่เราปรับไว้แต่ถ้าใครไม่อิงก็ปรับใหม่เท่านั้นเองตรงนี้เป็นโหมดเป็น color dot ตรงนี้ก็เป็น25ตรงนี้ก็เป็นโค้ดสีนี้ F3E040 นะคะแล้วตรงนี้ก็7นี่50นี่กดโอเคนะคะจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนนะคะเหมือนเดิมเลยก็ไปที่คลิกขวาตรง inner glow ของดาบนะคะแล้วก็ไปที่ create layerมันก็จะเป็นแบบนี้มาแล้วก็แมสเมื่อแมสแล้วก็เอาบัตรมาลบในส่วนที่มันไม่ควรจะมีนะคะไม่มีแสงกระทบอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นไปเลเยอร์คนอีกทีนึงนะคะตรงเกอร์เนี่ยค่ะแล้วก็มาเลือกคลิกข้างหลังนี่นะแล้วคุณก็เอาบัตรมาลบตรงนี้หน่อยเพราะว่าแสงมันโอเวอร์เข้ามาเห็นไหมเราก็จะได้ภาพที่เราต้องการประมาณนี้นะคะจากนั้นยังไม่เสร็จนะก็เอาตัวเนี้ยค่ะมาลากคุมแล้วก็ Shift Control C แล้วไปเลือกเลเยอร์บนสุด Control V อันนี้คือการเซฟภาพแบบรวดเร็วจากนั้นผิงจะใช้ปลั๊กอินที่เรียกว่า Camera Raw นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าผิงใช้โปรแกรม Photoshop CC 2017นะคะ CC 2015ถ้าใครใช้เนี่ยอาจจะมีอยู่ก็ลองดูแล้วกันแต่ถ้าคุณไม่มีก็เพียงแค่คุณก็ไปลงโปรแกรมที่มันเป็น2017คุณก็จะได้ฟังก์ชันนี้เท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะมันก็สวยเหมือนกันจากนั้นคุณก็เลือกตัวนี้นะคะแล้วก็มาวาดลงไปแบบนี้นะคะนี้เลยจะเห็นได้ว่าอันนี้ผิงปรับไอ้พวก clarity ไว้แล้วไงอาจจะปรับขึ้นมานิดหน่อยประมาณนี้เนี่ยค่ะคุณก็ปรับตามผิงเลยอยากได้แบบไหนก็ปรับตรงนี้ลบ 0.5 บวก 29 ตรงนี้ลบ 10 ลบ 15 ลบ 10 เนี่ยนะคะตรงนี้ก็ 5 เนี่ยคุณสามารถปรับเล่นได้นะเนี่ยค่ะอันนี้คือความสว่างอยากได้ภาพสว่างขนาดไหนคอนทราสต์ขนาดไหนเนี่ยคุณปรับดูได้เลยปรับเล่นดูได้เลยนะคะผิงก็จะประมาณนี้แหละนะคะอันนี้ก็15จากนั้นก็กดโอเคได้เลยนะคะก็รอประมวลผลสักครู่นึงเนี่ยเราก็จะได้ภาพที่เราต้องการลองปิดตาดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยค่ะมันก็จะมีลูกเล็งขึ้นมานิดนึงมันก็โอเคก็สวยแล้วก็จะได้ภาพประมาณนี้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความจริงเนี่ยมันต้องเบอร์ด้านหลังด้วยนะมันจะสวยมากกว่านี้นะคะไปเลือกเลเยอร์หลังปลดล็อกแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์ไปที่เบอร์แล้วก็ไปที่ motion blur gaussian blur เนี่ยแล้วคุณก็เบอร์ประมาณนี้มันจะสวยไปอีกแบบนะ 5.8 กดโอเคแบบนี้ค่ะแต่อันนี้คือแล้วคุณค่อยไปใส่ลูกเล่นแคมเมอร่ารออีกทีก็ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวพิงใส่ให้ดูเลยเมื่อกี้นะไปปรับข้างหลังให้มันเบอร์ใช่ไหมเราก็ลากเหมือนเดิมลากคุมเหมือนเดิมกด Shift Control กด Shift Control C นะคะแล้วก็ไปเลือกเลเยอร์บนสุดแล้วก็ Control V เนี่ยเราจะได้แบบนี้แล้วคุณก็ไปใช้ฟิลเตอร์แคมเมอร่ารอเหมือนเดิมที่พิงสอนแบบเมื่อกี้นั่นแหละนะคะเมื่อกี้เพราะว่าพิงลืมบอกว่าแบ็คกราวด์ข้างหลังอะให้มันเบอร์ด้วยมันจะสวยเท่านี้เองคุณเอานี้มาปรับใส่
แล้วมันจะอิงคุณสมบัติเมื่อกี้ไงก็กดโอเคได้เลยเท่านี้เองเนี่ยฮะก็สวยแล้วนะเห็นไหมเรียบร้อยนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไปอย่างมากนะคะก็ฝากเว็บไซต์ส่วนตัวหน่อยเลยแล้วกันนะแล้วก็ช่องถ้าคุณคิดว่าคุณดูแล้วเนี่ยคุณฟังแล้วเนี่ยเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอถัดไปด้วยละกันนะคะก็เป็นประโยชน์ของคุณเองนั่นแหละนะคะหรือว่าคุณอยากจะติชมให้คำแนะนำก็ไปที่แฟนเพจผิงได้นะคะสาลินีโชติวงศ์ชาคอนคือชื่อผิงเองเลยนะคะก็นี่แหละคุณก็มาให้เรียกว่าคำติชมได้นะคะหรือจะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ก็ดีนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนเป็นอย่างมากก็ทำทุกงานให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ